ไปกันค่ะทุกคนในคลิปนี้จอยจะพาทุกคนไปเที่ยวน้ำตกพรานบานและผารอยตีนอาโคซอที่อำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งทางเข้าเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลน้ำหนาวนะคะจากปากทางเข้าไปนะคะระยะทางก็จะอยู่ที่ประมาณ 4-5 กิโลเมตรเป็นทางคอนกรีตสลับกับทางลูกรังดินแดงนะคะพอถึงทางลูกรังดินแดงเนี่ยก็ขับระวังกันนิดนึงนะคะต้องบอกก่อนว่าไม่ควรมาช่วงหน้าฝนนะถ้ายิ่งเป็นรถเก่งนะคะยิ่งไม่ควรเอาเข้ามาเลยนะเส้นทางจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เนาะตอนนี้นะคะเรามาถึงทางแยกที่น้ำตกพรานบานแล้วนะคะมันก็จะมีทางแยกแบบนี้นะคะไปน้ำตกพรานบานแล้วก็ไปดูรอยเท้าไดโนเสาร์นะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวน้ำตกพรานบานกันก่อนนะคะทุกคนตามกันไปเลยตอนนี้นะคะทุกคนเราก็มาถึงน้ำตกพรานบานแล้วนะคะอันนี้คือป้ายน้ำตกนะคะไม่มีใครมาเลยมีแต่รถเราแต่เพียงผู้เดียวนะคะอันนี้จะเป็นสภาพแวดล้อมด้านหน้านะคะด้านลานจอดรถเดี๋ยวแผ่นกล้องด้านหลังให้ดูอีกทีนะคะทุกคนพี่มิ้วโบกมือหน่อยผู้ร่วมทริปนะคะพี่มิ้วนี่คุณพ่อนะคะผู้ขับรถอันนี้เป็นป้ายน้ำตกนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินลงไปข้างล่างกันนะคะเราต้องจอดรถไว้ตรงนี้แล้วก็เดินไปกันค่ะมีป้ายบอกเลยนะว่าจะให้เราเดินเข้าทางไหนนะเราต้องหาทางเดินเองธรรมชาติสุดๆไปเลยค่ะทุกคนนี้เราก็มีเสบียงนะคะเป็นอะไรก็ไม่รู้เราจะไปถ่ายให้ดูกันติดตามหลังด้วยคุณพ่อนะคะนำหน้าด้วยทีมิ้ว วันนั้นได้แบบค่อยๆเดินมากอะแบบค่อยๆซอยค่อยๆซอยอะไรอย่างเงี้ยหมาขึ้นเลยไม่เหนื่อยคือสภาพคือเหมือนเพิ่งมาถางได้ยินเสียงน้ำตกเริ่มดังขึ้นมาเลยมันก็จะเป็นชันๆลงไปนะคะช่วงนี้ถ้าสะดุดนี่คือหัวทิ่มเลยทิ่มแน่นอนเริ่มเห็นน้ำแล้วอุ้ยน้ำยังเยอะอยู่เลยอันนี้เริ่มแบบไม่ชันแล้วนะคะเริ่มแบบเอ้ยไม่ใช่ไม่ชันเริ่มชันนะคะบันไดเริ่มแบบสูงแล้วเห็นน้ำตกแล้วทุกคนน้ำยังเยอะอยู่เลยถึงแล้วทุกคนเดินลงมาแป๊บเดียวเองนะคะไม่เกิน10นาทีอ่ะน่าจะประมาณไม่เกิน5นาทีด้วยซ้ำThank you.
คนเสียตรงที่ว่ามันไม่ค่อยมีร่มถ้าเราอยากได้ร่มอ่ะเราต้องเดินข้ามไปฝั่งนู้นนะมันถึงจะร่มตรงนี้คือเข้ามามันก็จะค่อนข้างร้อนนิดนึงแต่ว่าด้วยความที่อากาศมันเย็นอยู่อ่ะมันก็ยังพอถูถ่ายได้อยู่เนาะแดดกับอุณหภูมิที่เย็นๆไอของน้ำก็ยังพอให้เราได้ถ่ายรูปสวยๆแต่ก็ถือว่าไม่ร้อนมากนะหินน่ะมันยังจับยังนั่งได้เดี๋ยวเราจะเดินกลับกันแล้วฮะชันอยู่เหมือนกันพอเดินขึ้นมาแล้วรู้สึกเหนื่อย เดินขึ้นเดินลงไว้เท่าไหร่เดินขึ้นนี่เริ่มหอบมันชันพอเดียวข้อละ 30,000 อิ่มท้องกันแล้วนะคะออกจากน้ำตกพรานบาแล้วไปที่ผาร้อยตีนอโคซอกันค่ะทางที่เข้ามาผาร้อยตีนอโคซอนะคะบางช่วงเนี่ยก็จะค่อนข้างมีความชันเพราะฉะนั้นเนี่ยขับรถให้ระวังนิดนึงนะคะถ้าใครเป็นสายวิ่งเทรลนะคะจะลองจับกลุ่มกับเพื่อนๆแล้ววิ่งจากปากทางเข้ามาก็ได้นะคะระยะทางเนี่ยไม่ได้ใกล้แล้วก็ไม่ได้ไกลมากเราก็อยู่ที่ผาลอยตีนอาโคโซภูผาจิตชัดมากใช่ถ่ายรูปให้พ่อก่อน 1 2 อันนั้นเป็นภูผาจิตนะคะทุกคนแต่อันนี้คือไข่อะโคซอแต่อันนี้ก็เป็นไข่ของลูกๆอะโคซอเต็มไปหมดเลยไม่ใช่เขามีทางให้เดินไปจนถึงผาเลยหรือเปล่าน่ะตรงนั้นน่ะเราค่อยมาเดินเวลาว่างๆนะคะเราจะถ่ายรูปแค่นั้นพอเราจะเดินกันไปเท่าที่เดินได้นะคะทุกคนเราอยากชวนเพื่อนๆเที่ยวมากๆตอนนี้ก็ไม่หนาวแล้วพอมาถึงตรงกี่โมงแล้วนี่บ่ายสองเส้นทางก็เป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็มีบันไดนี่ตรงนี้เราต้องเตรียมตัวด้วยเหรอใช่มันไปได้สิไกลเขาน่าจะบอกว่ากี่กิโลอะกี่กิโลนะจะได้คิดได้ว่าควรจะเดินหรือไม่เดินแค่บอกว่าไปต่ออีก10กิโลอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่เดินเหรอโอ้ my god ที่ชมวิวมันสวยขนาดไหนขอดูหน่อยสิเรียบร้อยแล้วนะคะกับรอยตีนอาโคซอที่เราไม่ได้เดินลงไปกันข้างล่างเราก็จะจบทริปนี้ไว้เพียงเท่านี้อยากจะเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวทำเพลินกันกับเราแล้วก็มีสโตนแชร์อยู่ตรงนี้คลิปนี้เราปิดไปสวยๆกับภูผาจิตที่อยู่ข้างหลังคาร์บูนแล้วก็ทำไมได้คลิปบ้าบ๊ายบายสำหรับท่านที่จะมาเที่ยวแย่งกันพูดรอยเท้าสัตว์ล้านปีหรือรอยตีนสัตว์ล้านปีเป็นจำบันของน้ำหนาวนะครับนะทำไมจะต้องใช้ยานพาหนะที่มีสมรรถนะหน่อยนะครับต้องเป็นรถยกสูงโฟร์วีลนะครับรถขับเคลื่อน2ล้อหรือรถเก๋งเนี่ยห้ามเลยนะครับรถเก๋งนี่ห้ามเข้ามาเพราะว่าถึงจะเป็นหน้าแล้งนะครับแต่รถจะติดฝุ่นนะครับเพราะตอนนี้ถนนยังไม่มีลาดยางนะครับ
็นถนนที่ปรับดินเฉยๆนะครับแล้วก็เอาฝุ่นเยอะแล้วมีโอกาสที่รถจะติดฝุ่นนะครับขนาดผมรถมิวเซเว่นก็เกือบเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นค่ะก็ฉะนั้นต้องใช้รถที่มีสมรรถนะคือขับเคลื่อน4ล้อนะครับแล้วไม่ได้ไปไหนก็เป็นรถแบบรถสูงอ่ะรถกระบะอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนถึงจะปลอดภัยนะคะ